بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله تعالى في القران نزيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اسر ان الانسان لفي الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق วะตะวาซอฟซอฟต์อกว่ารลบสุนุลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดีนุนนะซีฮะหรือว่าแม้คุณรัซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านหนึ่งนะครับอาจารย์โอดิกีนอับดุลบารีนะครับท่านผูดีรหนังสือนะครับที่เป็นเอาได้อ่านดยบ่อยๆครับใต้ร่มน้องกิซารครับขอคารวะเบื้องคำกรุบนะครับ อาจารย์อาดัมผ่อนภาพยามสถาบันฮับฟิสกุรานอัลุกะและอาจารย์ปมัตเสมาชัยนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักขอเราทุกท่านครับพี่น้องที่เดินทางมาทั้งมุสลิมและก็มุสลิมะแล้วก็ภาพจำสักครู่นี้นะครับพี่น้องครับผมว่าหลายคนมีความรู้สึกดีมากๆเลยผมเองก็เช่นกันนั่นก็คือเยาวชน ต้นกล้าแห่งอิสลามเยาวชนที่จะเป็นต้นกล้าแห่งการที่จะเติบโตไปด้วยการรับใช้ศาส,สนาของอลัลลอฮ์เยาวชนที่จะทําให้สายตาดวงตาของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะครับอาชูนินมีสายตาแห่งความสุขแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลิบุตตะกีในอิมาหมา เยวาชวชนเหล่านี้ก็จะเป็นอะไระครับเป็นอัอนลรัต่อร้อยให้เป็นผู้นำแห่งสัทธาชนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนําเรียนว่าต้นกล้าอิู่ตามเริ่มต้นนะครับเป็นสิ่งที่จะกับคณบางทรน,นะครับบางทอแล้วก็ไปน้องทุกท่านครับวันนี้คงจะคุยกันจะ่ช่วงไทยๆถ้าไม่ลืมไปให้บางทอครับได้บอกนิดหนึ่งนะครับทําไมเราต้องรักสหาาะของท่านรบะ มันมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นนิดนึงก่อนก็แล้วกันพี่น้องครับผมคงจะไม่ได้ยังไปจบทั้งหมดของอ่าสหายญาหรือสหาบัตตางแต่บางช่วงบางตอนแต่อันดับแรกนะครับอ,อยากจะนำเรียนดังนี้ก่อนมีคำอยู่คำหนึ่งเป็นประโยคสั้นๆก่อนหน้าท่าลอบีมหฮัมมัดสลลัลลอฮุอัลัยกิวาสซัลลัม มีคำอยู่คำหนึ่งที่ภรรยาถามสามีว่าอันตัตรุกคีวาคุณาไลาสามาุนวาคุณาไรสัชัยรวาคุณาไรสาชายวาัน,าาว,นวันมาอันตัตรุกนีหุนาฮาซาบีอัมรินละบปาว่าพี่น้องหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำนี้นะครับที่บอกว่าท่าน จะทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั้นหรือายาใจดีดีโอ้นายของฉันโอ้สามีอันเป็นที่รักของฉันฮาซาบิอัมริลลานี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมสัมีบอกกับภรรยาว่านามฮาซาบิอัมริลลาแค่นั้นสันส้นๆนามฮาซาบิอัมริลลายังคนนั้นบอกว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์วัลลอฮ อัลลอฮ์ลาอุดีอูนะเอาอัลลอฮ์ลาอุดีอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งฉันนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัมพาบุรุษเปิดโตเผ่าพันธ์ุมาสืบเชื้อสายมาจนกระทั่งถึงท่านรบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะไลฮิวะสัลลัมคำนี้เป็นคำของผู้หญิงคนแรกนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เข็นถึงความ มั่นใจที่มีต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือท่านหญิงฮายัดเพราครับท่านหญิงฮายัดอันจริงแล้วเรื่องนี้คงจะไม่ได้พูดเป็นแค่วันอีดแล้วก็กุตุบาวันอีดแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนมากก็จะนํามาพูดในเรื่องของอีดมันก็มีข้อคิดต่างๆมากมายท่านหญิงฮายัดเป็นความซอบรุ่นมีความซอัตอดทนมีความเชื่อมั่นต่อซอบรุนจามีล อดทนอย่างสวยงามและเป็นต้นแบบของหญิงที่มีความอดทนตรบียะขาดเจ้าปล่อมเกาหวัวใจของลูกคราครั้งที่ท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้เดินทางมาสามคนพ่อแม่ลูกมายังเมืองมักกะณาวลานั้นมกมักะมาถึงที่นั่นก็วางไว้หันไปเบื้องวางไม่มีอะไรเลยครับ มีแต่ลูกน้อยท่านนาบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามมีท่านหญิงฮายัดมีท่านนาบีอิบรออีนท่านหญิงฮายัดได้ถามเป็นตัวอย่างของภรรยาที่พูดไพเราะเพราะทิ้งมากๆว่ายาไซยีบีโอ้นายของฉันโอ้สามีอันเป็นที่รักของฉันท่านจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กันนั้นหรือไม่มีน้ำสักหยดหนึงก็ไม่มี ไม่มีต้นไม้สักต้นึ่งก็มีไม่มีสรรพสัตว์ที่มันจะมาเดินตรงนี้มันมีแต่ทะเลทรายที่อ้างวางเวงวางไปหมดฮาซาท่านานบีท่านหญิงหายัดถามหลายครั้งการถามลาหลายๆครั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะทรยศต่อคําสั่งว่าใช่จะทวงถามว่าจะหาก่ท่านอยู่ที่นี่แต่จะจะเอาอะไรกินฉันจะอยู่อย่างไร ถามหลายครั้งเป็นข้อคิดที่อุลมะเขาบอกว่ามันเป็นอิปรอว่าสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความยากีนเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ของจริงคนเดียวช่อยู่กลางทะเลสาบแล้วก็ถามสั้นๆก็ตอไปว่านี้เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์หรือ่านาบีิบราฮิมก็บอกว่านาอัมลางจาตีอัลหุรินลนี้ เป็นคําสั่ง for ล์แล้วพี่น้องครับคำนี้มันเป็นคำมันเป็นคีย์เวิร์ดมันเป็นคําที่ให้กําลังใจกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหัวใจของมนุษย์นั้นเชื่อมั่นต่ออลล l อ์เหมือนดั่งหญิงแกรง่งหญิงที่เป็นต้นแบบห่งการเดินแสแอรแะหว่างซซฟากับบารรว์ใหอย่างไงอันลล l ห์ all. จะไม่โทษทิ้งเราลลอ์จะไม่ทอดทิ้งเราพี่น้อครับถ้าถามเราว่า ถ้าหากว่าหวัวใจมันเป่าปล่าว่างว่างโล่งๆบังจเจ้าอะไรกินนะไปสูเราทุกวันจะเอาอะไรกินเดี๋ยวก็ไปสุเราเดี๋ยวก็ไปสูเราจเจ้าอะไรกินเดี๋ยวก็ช่วยชาวบ้านเขาประมาณนี้ประมาณนี้ในปัจจุบันใช่ไหมแต่ก็ไม่พี่น้องเราไม่มีอยู่แล้วช่วยแต่ชาวบ้านดีแต่ช่วยชาวบ้านลูกเมียจะอดตายอยู่แล้วอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับถ้าหญิงไทยจะเมื่อเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ แล้วครับผมสรุปว่าพอท่านนบีอิบรอฮิมตายเนี่ยเราทราบว,ว่าอลัลลอฮ์ได้ทรงนุสรออัลลอฮ์ได้ทรงนุสรอได้ยกับความอุจาฮาด่าของหญิงแกร่งที่ชื่อท่านหญิงฮายรน้ำหมดแล้วสเปียนหมดแล้วไม่มีอะไรตรงนั้นเลยมีแต่เสียงอัสต่กความกระหายหิวของลูกที่ดิ้นอยู่ข้างหน้าเพราะความหิว ลูกนะครับเป็นล้วครับแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนอดได้พ่อแม่ทุกคนสามารถที่จะโกหกลูกก็ได้ว่าลูกจา๋าแม่อิ่มแล้วลูกจ๋าพ่ออิ่มแล้วพ่อแม่หลายคนโกหกลูกอ่ะใช่ไหมพ่อแม่หลายคนโกหกลูกผมเชื่อพ่อแม่หลายคนโกหกลูกว่าลูกจา๋าแต่เป็นการโกหกที่ดีนะไม่กินดอกลูกพ่อแม่จ๋าไม่กินอะไรหรือ ไม่กินหรอกลูกแม่อิ่มแล้วผมว่าหลายคนคงเคยมีแบบนี้ทำไมแม่ไม่ชอบทานปลาทูที่เป็นเนื้อล่ะทำไมแม่ชอบทานก้างปลาทำไมแม่ชอบอย่างงี้ทำไมไม่ชอบอะไรที่มันอร่อยไม่เป็นไรหรอกลูกลูกทานเธอะพ่อกับแม่อิ่มแล้วด้วยประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนกันพี่น้องพี่น้องที่รักขอวอกครับท่านจิงฮยัดไม่มีอะไรเลยบนหน้าหน้าของเธอเนี่ยนะครับแล้วก็ความหิวของลูกที่อยู่ต่อหน้าของเธอเธอก็วิ่งไปไหนครับ อิลซอฟาวัดมารวอิลซอฟาบัดมาวอิลซอฟาวิ่งแบบนี้ในใจของเธอก็มีความขอต่ออลัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออลัลลอฮ์ว่าอาลัลลอฮ์จะไม่ทิ้งทอดทิ้งฉันกับพวกพระเป็นซอฟามันเป็นหลูมใช่ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาจะมีใครมาบ้างไหมอ่ะไม่มีอย่าอาลัลลอฮ์ช่วยลูกของฉันด้วยเถอดช่วยอิสมาอิลไปและความพยายามที่อลรมาพูดถึง เพราะอะไรเพราะทําไมอัลลอฮ์ถึงให้เราได้มีโอกาสได้ดื่มน้ำำําซ้ําๆมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะความบูชาฮาดะของหญิงคนหนึ่งที่เธอเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อยะกินต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งจนกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกุไปยากูลอะไรก็ตามนะครับที่เขามุกอัลลอฮ์จะทรงให้มันไม่มีอะไรมาเลยก็ได้แต่ทําไมน้ำซำซ้ำถึงเราได้กิน ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เลยล่ะความจริงอัลลอฮ์ะจะให้เลยก็เป็นสิทธิ์ของเคลเป็นสิ่งที่พระองค์จะทรงให้กับบาวแต่ดูสิครับว่าจะให้บาวขอพระองค์ที่ชื่อท่านจิงฮายัดเป็นต้นแบบตัวอย่างของจิงที่มีความแก่งกล้ามีความอดทนเชื่อมั่นต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับเรื่องแรกๆนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่ผมนำเรียนต่อมาเราได้ถึงนามซำซำ ต่อมาเป็นครับพีน้องครับหนึ่งจากนั้นเป็นรูกกลของฮัตสนแล้ก็คือการเดินวิ่งหรือเดินหยอกยอระหว่างโซฟากับบารวะนี่คือการให้เกียรติที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติท่านหญิงอัยับให้เดินคนแรกไม่มีผู้ชายหน้าไหนเดินคนแรกไม่มีใครแต่อัลลอฮ์ให้เกียรติว่าครั้งใดก็ตามที่เราไปทำฮัตอุมรอไปฮัตเนี่ยเราจะไปเดินสว่างโซฟากับบารวัที่ ผู้หญิงนะครับก้าวแรกคือผู้หญิงที่เชื่อหยับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติหญิงแกรง่งแล้วก็เป็นต้นตระกูลของอะไรท่านอบีอิสมาอันนะครับจนกระทั่งเราได้มีโอกาสจากท่านอบีอิบรหิมอะลัยฮิสสลามท่านอบีอิสมาอันนะครับเป็นต้นตระกูลสายตรงมาถึงท่านอบีอีซาจนกระทั่งจวบมาถึงท่านดบีมุฮัมมัดสโลลลอห์ผู้อะลัยฮิวะสลามและกล่าวกันว่า ท่านนบ,บีสิสบา ი เป็นนบ,บีท่านแรกที่พูดภาษาอารับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นผมย้อนตาตัดออกไปนะครับเรื่องแรกๆนะครับเดีย๋ยว้งหลังๆถ้ามีอะไรที่เป็นเกตความรู้ที่เพิ่มก็ให้บางบางทอหรือบางวัดก็บอกด้วยนะครับด้วยประวัติอ่ะเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมามาถึงท่านหญิงท่านหญิงคอยาผมตัดตอนมาเลยก็แล้วกัน เปน้องที่รักขอแลครับมีคําพูดหลายคำน,นะอาจารย์นวัตเสวาชัยนะครับผมทํารายการกับอาจารย์นวัตเรยบ่อยมากผมชอบท่านเลยนะครับเป็นวิทยากรที่ดีมากๆเข้าใจหลายๆอย่างนะครับผมได้ะรู้จักท่านด้วยนะครับพปน้องครับหลายคนนะผมว่าเขาบอกกันอย่างนี้ครับว่าความเบื้องหลังความสําเร็จของชายที่อ่านักธุรกิจใหญ่ๆหรืองานใหญ่ๆงานหลักๆหลายงานเนี่ยเป็นงานที่ แต่ความสำเร็จนั้นประกอบด้วยกับมีบทบาทของคนที่อยู่ข้างหลังนะนะครับคนที่อยู่ข้างหลังคืออะไรครับพลังของภรรยาพลังเหล่านี้นะครับคนหลายคนที่ประสบความสําเร็จธุรกิจประกอบธุรกิจและประสบกับความสําเร็จเนี่ยส่วนมากเลยจะมีพลังของหญิงที่เป็นภรรยาที่คอยให้กําลังใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วแต่โดยเฉพาะยจสากขมุลลอฮุคไครอนครับมาสอลอะบังชื่ออะไรจ๊ะฮะตูนผมกชื่อดีว่าใส่เสื้อแท้เลยทำในล้านเลยเอาเปแล้วครับขอบคุณมากครับจกกยจซสัุคาร์ฮุคไครอนพี่น้งครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งพี่น้งครับพลังแห่งการกอดได้มีความสําคัญ ดี๋ยวนี้เขาจะถามกันนั้นบางมัดนะบางวัดอนาติกนะมาละธรมจะถามกันว่าเขาจะมีเขียนใช่ไหมพี่น้องเคยเห็นไหมตามถนนเดียวกันไ,ไหมวันนี้คุณกอดลูกแล้วหรือยังนะอาจะเขียนใช่ไหมวันนี้คุณกอดลูกหรือยังวันนี้คุณกอดภรรยาหรือยังอย่ากโกรธถ้าโกรธแล้วจะไม่ได้กอดอะไรไปรวันนั้นพี่น้องครับพลังแห่งการกอดใครเอ่ย ที่จากการกอดของเขามีผลมาถึงเราปัจจุบันใครเคยที่ถูกโอบกอดแล้วได้มีผลมาถึงเราปัจจุบันแล้วเราได้มีโอกาสที่จะอ่านสุรัตอัลอาลักอิกรบิสมิรบ,บิกันละซีคอนักคนนล,ก,ลก,กันอินซานะมิลอาลักอิกรบวสรบุกัละขลกใครครับคนที่ถูกกอดคือใคร คนที่ถูกกอดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัห์อุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ได้รับพลังแห่งการกอดที่สัมผัสท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัห์อุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกรอบิสมาโรบบิกัลลัฎีฮอละท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัห์อุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังข้ามทิรอไป,ไปแสวงหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อลัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองบ่าวที่อลัลลอฮ์จะทรงให้ท่านนบีและเป็นคอตมันนาีนอลัลลอฮ์จะให้มุจิซัตกับท่านนบีผู้ที่อ่านไม่ออกและก็เขียนไม่ได้ให้คนให้ผู้ที่มากอดคือท่านยิบรินอะไรฮิสลับตกใจมากเห็นท่านยิบรินโอ้โนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนท่านยิบรินทำอย่างไรครับเข้าไปสวมกอดท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตานผู้อะไรฮิวะสลัม คนไม่เคยเห็นหน้ากันและครับมาลักษณะอย่างนั้นแน่นอนครับความรู้สึกกลัวมันก็เกิดขึ้นกอดครั้งเดียวไม่พออีกกระอิกระและต่ออิกกระอจงอ่านจงอ่านจงอ่านกอดอยู่หลายหลายครั้งกอดกอดกอดท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลุอัลไลฮิวะสลัมท่านนาบีกลัวมากพระกลัวแล้วจมัน,นไรครับปกสันเหงื่อท่วม คนที่ตกใจจะมีความรู้สึกต่างนั้นและแต่นี่ท่านนบีม,มุฮัมมัดสลลลขุลลอะไรทีลล่วัดสันลำกลับมาบ้านอย่างที่นําเรียนสักครู่วัาพลังนะครับหรือความสําเร็จนั้นจะมีผู้หญิงอยู่มุสีมาจะอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอมหาไทยครับเปแน้วครับมาหาท่านหญิงท่านหญิงคอดียะอัตตอุบุลมุตวินีท่านหญิงคอติยะ ถ้าหญิงคนทียาไม่ได้ถามอะไรเลยแต่เมื่อท่านนาบีบอกว่าช่วยห่มผ้าให้ฉันด้วยเกิดฉันมีอาการฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวภรรยาที่มีหน้าที่ที่ดีบางทีเขาก็ไม่ต้องการที่จะถามสามีว่ามันเกิดอะไรแต่ให้สามีคลายความทุกข์เดี๋ยวเล่าให้ฟังเองว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่านหญิงคนรี่ยารู้ทันทีว่าท่านนาบีได้รับอะไรมาไปเจอกับอะไรพอท่านนาบีได้หายคลายความ ความตัวท่านนั้นเขาเดี๋ยวก็กอดแล้วก็ให้กำลังใจว่าแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังซิท่านนบีไปเจออะไรสามีอันเป็นที่รักของฉันไปพบกับอะไรมาท่านนบีก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ไปเจอที่โรเจออย่างที่เห็นเลยนะครับยิบรี่นะครับหรือสิ่งหนึ่งที่ไม่คือไม่ใช่ลักษณะมนุษย์อธิบายไม่ถูกเลยประมาณนั้นแต่พี่น้องครับถ้าเจอภรรยาที่ไม่เข้าใจศาสนา ภรรยาที่หมอกวยบางนี่นอนเดือดก็เปล่ากินเยอะไปละมึงฝันอะไรมันชู้อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่แต่นนยกรยาไม่ได้ถามอะไรเลยกับสิ่งที่สัมผัสแรกที่ได้ยินจากท่านนาบีบอกว่าฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากับนบียุคก,ก่อนๆยุคก่อนๆเช่นนบีอีซาหรือใครก็ตามฉันเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี อย่าก,กังวลไปเลยอัลลอฮ์รักสามีรักท่านรักมูฮัมหมดัดรักท่านนบีท่านมูฮัมหมัดรักสามีนเป็นที่รักของฉันมากเพราะอะไรเพราะท่านนบีรดสามีอันเป็นที่รักของฉันตอนนั้นจะยังไม่ได้เป็นนบีใช่ไหมท่านเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้คนสงสารเด็กกำพร้าสงสารคนยากจนสงสารคนข้าสนนี่คือสิ่งท่านไม่เคยที่จะตัดญาติขาดมิดเลยฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้พบมามันเป็นสิ่งที่ดี ต่อมาก็พาไปหาพี่ของท่านนะครับลูกพี่ของท่านกลับมาลักจากนั้นมาชื่อวรินมาแต่นี้ไม่กลัวละเข้าใจแล้วก็มีคําสั่งนะครับให้ทําการเปผยแพทร่จึงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและถ้าหากว่าหญิงแก่งจะทิ้งคนร้ายไม่ให้กาลังใจอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นภรรยาก็ต้องให้กําลังใจสา,สามีก็ต้องให้กาลังใจภรรยาบางเรื่องไม่ต้องถาม <laughs> มาเื่งฐานก็ได้เป็นอะไรประมาณนั้นก็ตีตัดผอยู่กันให้มีความรู้สึกดังนั้นแหละครับพี่น้องครับเราต้องภูมิใจร่วมกันเลยว่าและผู้หญิงที่มีบทบาทต่อการรับอิสลามอานาอัสลัมตูบินอิสลามวับบีม,มุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะไลฮิวะลัยฮิวะสลัมใครเล่าท่านหญิงคอติยะอัตตอ,อุมบุนมุบินินเธอมีบทบาททั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกครั้งที่ท่านนาบีพอประกาศอิสลามจะมีท่านนบา หญิงคอนิยักคอยช่วยเหลือทรัพย์สินของเธอเธอจะมองตามมือท่านนบีเวลาที่ท่านนบีนำทรัพย์สินของเธอเธอภูมิใจมากนะครับเมื่อท่านนบีนำาทรัพย์สินของเธอไปให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนคนขัดสนให้ใครก็แล้วแต่เธอยิ้มแล้วก็มีความสุขที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะลัยฮิวสันลมได้รับโอกาสจากอัลลอฮ์เหตุการณ์ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกครั้งที่ท่านนบีเผยแร่อิสลาม ทุกครั้งที่ท่านนบีไปที่ภูเขาซซฟาสองฝาซซฟ,า,ฟ,า,ฟามีบทบาทมีหลายเหตุการณ์แม้กระทั่งครั้งแรกที่ากินได้ดำเรียนว่าจะยิงฮายัตแลต้วก็วันที่นบีประกาศอย่างเปิดเผยเรื่องอิสลามก็ไปที่โซฟาเหมือนกันยาอายูฮ uh ul il ันาสกูดูลาอิลาฮออินลลอตุฟเลฮูนบอกกับชาวโคเรสมะกะโอ้น oh, วนุษย์ทั้งหลายโอ้ oh, ประชาชนทั้งหลายพวกขั้นจงกล่าวเถิดกับคำว่าละอิลาฮออินลลอ แล้วท่านจะประสบกับชัยชนะประสบกับความชำเร็พราเขาไม่เชื่ออบูยฮันกับแกนบีบ้างอะไรบ้างทุกทิ่งทุกอย่างหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นกลับมาบ้านบางครั้งท่านนบีเดินไปไม่ว่าตอกซอกซอยใดท่านนบีจะบอกอิสลามกับผู้คนกลับมาเป็นอย่างถูกถทำร้ายดังแก บางครั้งท่นานนบีมุฮัมหมัดส,สุลลัละห์อะไรที่วัาสลามพี่น้องครับเราละบาดอย่างมีความสุขมีใครบ้างไหมที่ละมาดแลวผูกเอาถูกคนเอารกอ,อูดรกแกเอามูลอ,อูดบูญแกมาราดใส่หัวมีไหมครับมีไหมขนาดที่เรายืนละมาดอยู่มีขอโทษใครคนเอายี่ยวอูดเอาอุจระอูดมาราดใส่หัวเอาแพะเอาแกะที่เป็นอุจรรมันเนี่ยบูนมันเนี่ยมารดใส่หัวไม่มี มีใครบางไหม้ที่ขนาดที่คนคนหนึ่งกำลังยืนละมาดอยู่ที่กะบะไอพวกจะาอบูยันอุมายกาะกษ์คะคนว่าไทยจะมาแข่งกับเราวิ่งไปที่คอกแพะคอกแกะของ,อของพวกเจ้าตอนนี้มุฮัมมัดกำลังยืนละบาดอยู่ที่กะบะไปรวบรวมโอูนโอูนมูลแพะบาราดเด็ดใจท่านนาบีม,มุฮัมมัดสอลลัลฮุอัลยัยฮิวะสัลลัม บุคคลนั้นคือท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลลอฮอะไรที่ว่าันลนนมแต่ท่านนาบีพูดอย่างไรอย่าอัลลอฮ์ฉันเป็นบาวที่อ่อนให้โอกาสเขาเถอะอยาอัลลอฮ์มันเป็นความผิดพลาดของฉันอันตรบบุญมุตะเดีไอฟินว่าอันตรบปีลาอิลาฮิเดลอตพระองค์คือพระเจ้าของบาวที่อ่อนแอไม่ได้โกรธถ้าเป็นเราทำยังไงเนี่ย บีบแกสครั้งอะโดนมีคนเป็นห่วงแล้วระวังให้ดีนะนะครับบีบแตไม่ต้องถึงสามมาเพราะว่าก็จะมีคนเป็นห่วงทางถนนอะใช่ไหมบางครั้งกระจกอิสลามนะ่มันก็เริ่มจากตัวเรารนี่แหละพี่น้องค่นันแต่ท่านอาบีไม่อย่างนั้นแล้วหนำซ้ํานะครับอูไัยะกับอบูยาฮันมันก็มีเชือกใหญ่ๆอันน,นี้อยู่ในซดุนมาอ์ตในหนังสือนะครับหนังสือของ รอให้คุณมักตูมนะครับมีที่มาที่ไปนะครับในการรายงานทั้งบทไม่ใช่เรื่องเล่าอะไรให้มันเพลิดเพลินไปไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็น้้นครับมันเอาเชือกอะไที่ท่านนบ,บีกําลังจืดทมากูเนี่ยผ้าสระบันยาวๆเดี๋ยวมันมาคล้องคองนบ,บีอย่างเงี้ยแล้วมันก็กระชากร่างของท่านนาบ,บีไปเราเคยถูกกระทำดังนั้นใช่ปะ เราไม่เคยถูกกระทำนะพ่อเพราะการเสียสละของท่านนบีก็การเสียสละของบรรดาสหฮาบบะของท่านนบีที่ทำเพื่อพวกเรานี่แหละฉะนั้นอิสปิดนะครับซบรุน่นจะมีเจออะไรขอบคุณอัลลอฮ์นะครับโต้อตอบก็ได้กับสิ่งที่ดีโต้อตอบเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับท่านนบีโดนมาทุกอย่างอะแต่เมื่อกลับมาบ้านพี่น้องครับหญิงคนไหนล่ะ อุมมุนูปีนีนมันทีนท่านนบีอาบเลือดอาบโซมกายมาก็มีท่านหญิงคอรรยะนี่แหละคอยเช็ดเลือดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอ,อะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับหญิงแกร่งได้หลายด้านต่อมาพี่น้องครับเหตุการณ์หนึ่งเราจะเล่าผมก็ลงยาวสามชั่วโมงไม่จบบางนบอกรพันะพี่น้องคับ หลังจากนั้นมาท่านนบีเผยให้ทามจนกระทั่งชากูเรชมากาทั้งหมดลงมติเป็นเอกฉันว่าจะต้องในประเทศผมตัดตอนไปหลายๆส่วนนะครับไปอยู่ที่หุบเขาอาบูตอลิบสามปีใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดใครที่เชื่อฟังมุฮัมมัดจงไปอยู่ที่หุบเขาอบูตอลิบปัจจุบันก็อยู่ในมักการนั่นแหละนะครับแต่นี้ไม่มีเป็นรูปนาราสถานที่ตรงนั้น เพราะอะไรความผิดอะไรครับความผิดของคนเหล่านี้ก็คือศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ศรัทธาต่อานรซูลศรัทธาต่ออิสลามไปอยู่หน้าภูเขาอาบูตอลิบสามปีจนกระทั่งผู้หญิงที่จะต้องให้นมลูกอะไม่มีน้ําไม่มีนมครับต้องเอาใบไม้มาบดขยี้จนกระทั่งมันน่าจะมีน้ําสักหยดหนึ่งมาป้อนใส่ปากลูกอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่าที่มีที่มาที่ไปเดียฮัดิสรายงานที่ถูก ไม่กระทั่งอะไรครับพี่น้องครับความหิวแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีวิกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปรากฏว่าสามปีแห่งความหิวโหยตรงนั้นปรากฏว่าความกระทับใจชิ้กันของบรรดาซอฮาบะของ่ันตบีเกิดขึ้นได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับไปยืนขอโทษไปยืนฉี่ขอโทษตลางคืนมืดไม่มีอะไรกินน่ะ ปรากฏว่ากำลังยืนฉี่หรือนั่งฉี่ก็มันไม่ต้องเปเถียงกันนะมัจะยืนหรือจะนั่งนะครับสุ้สกวก็ไปสะดุดอะไรสักอย่างนี่อันนี้เนื้อสะดุดมาอาสนะครับก็รวบรวมวไวนะ้น่ะปรากฏว่าคล้ายๆกับไปสะดุดอะไรปรากฏก้มลงดูเพื่นน้องครับแผ่นหนังแผ่นหนังสัตว์ที่เป็นที่มันตายอ่ะซากสาัตว์อะโอ้โหดีใจ ดีใจมากไปเจอแผ่นหนังถ้าเป็นวิชารฟิกเขาคงจะต้องเถียงถ้ากินได้แต่ไม่ได้ใช่ไหมจารวัตแต่นี่เขาไปโคหิวว่าดีใจมากครับก้นนา,าเอาไอ้หนังเนี่ยหนังสัตว์เนี่ยเอาไปทําฟาซาดแล้วก็ไปเป็นอาหารให้เด็กอัลลอฮฺวันวันตี้เขอบคุณอัลลอฮฺวันนี้เราได้กินตั้กระท่านประตูตู้เย็นเราได้จับจากถังอยู่แล้วมันนั่นไปหมดใช่ไหมอลละไรเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นมาก็เกิดติดสืการสืการกับรักษาปีไปแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเรื่องของท่านหญิงูุิมูอิมาร้อนเนี่ยแต่อีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน ให้กำลังใจให้กำลังใจกับสอวอ,อันนี้เป็นพี่สอวอเราหนุ่มๆตั้งบดอาจารย์มัดนะผมก็ยังหนุ่มนะหนุ่มฟอนะครับจนมักก็ยังหล่อเฟี้ยวอยู่เปน้องครับเพราะเหตุใดกับหญิงชาาคนหนึ่งที่รับอิสลามแล้วกล้าที่จะยอมตายเพื่ออัลลอฮ์ทำไมหัวใจของหญิงแก่งของหญิงครอบครัวหนึ่งนะครับ่ันหญิงสุมยยา คุณแม่ของท่านอัมมาร์สามีอาจภรรยาของท่านยาซิททาไมวันนั้นไม่ชาโกเรสมากามันไม่สามารถที่จะทําร้ายคือต้องการที่จะโชว์พลังของพวกมันหลังจากออกไปจากภูเขาอบูตาลิดข้อหาเดียวครับคือศรัทธาต่อไม่มีข้อหาอื่นเลยข้อหาเดียวที่ชาโกเรสมากาบอกก็คือเพราะพวกนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จับตัวอย่างมาเลยครับตัวอย่างใคร ตัวอย่างท่านหญิงสุมายาท่านอายาซีดแล้วก็ลูกนะครับท่านาท่านอมามัดไปบอกอิสลามแล้วเธอก็รักซามตอนนั้นนะครับบอกว่าอายุของเธอประมาณทักเจ็หรือ80หญิงชรา,าคนหนึ่งทำไมมีหัวใจที่แกร่งที่จะย,ยอมกล้าที่จะสละชีวิตแล้วก็รักษาอิสลามสามคนพ่อแม่ลูกถูกจับเรียนกันอยู่ที่ทะเลทราย มีเชือกมามัดมีพวกอบูยาน์อบูฮับบันผัดเอากวัวของมันคาดของมันหรือทหารนั้มันคนของมันมาผัดกันเที่ยนผัดกันบอยอยู่กลางพี่น้องนึ้ภาพของคาลิสัยแดดร้อนๆตองวันนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกมันยังสั่งให้ทําเสื้อกเกาะให้ใส่กับท่านอัมมาใส่กับท่านยาซิดแล้วก็ใส่กับท่านยิงโซเบียมันเป็นเสื้อเกาะ เล็กเวลาใส่มามันก็หนักแล้วมันก็จะเับความร้อนเพราะมันทำร้ายท่านหญิงโซมายาท่านอาท่านยาซิทแกระทั่งพวกมันเหนื่อยแล้วมันก็กลับแล้วก็ปล่อยนะครับอดข้าวอดน้ําอดน้ำาด,ำดกระทั่งปากแห้งผากไม่ให้น้ําไม่ให้อะไรกินบอกว่ามันน่าจะตายตรงนี้เพราะมันจะออกจากศาสนาพี่น้องครับถ้าเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกฝนเยาวชนก่อาณปัจจุบันถัวแวะมาินท่าว่าปัจจุบันถ้าเราไม่ฝึกฝนลูกหลานของเราให้เป็นอันลังแห่งการศรัทธาให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นผู้ที่ทําการศึกษาสารบัญรย์หรืออะไรจ้ะวันนี้การทดสอบมันเกิดขึ้นดังนั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนจุกนั้นเขาเสียสละขนาดนี้ครับเช้ามา พวกมันก็มันไม่ยอมที่จะให้ถึงสุญยากับท่านอบูอาทานอาม,มาทาจเซก็อยอยู่อย่างนั้นมีอะไรนะที่ทําให้เขาเหล่านั้นยิ้มด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวาสซัลลัมเดินผ่านมานั่นแหละครับซามีนาวาอัตอนาจริงๆตรงนั้นแหละครับซามียนาวาอัตอนาจริงๆของสฮาบะของท่านนบี ยอมเซโรราบต่อรอเชื่อฟังต่อรอเชื่อฟัง,ต,ฟงต่อคำสั่งไม่เลยซาเมียนาวะอตะนาทำไมสฮาบะไม่สู้อ่ะตั้งที่ชาวอาหรับหลายคนสฮาบะและคนเก่งชาก,การในเรื่องการกรบแต่ทำไมไม่สู้ทำไมไม่สู้ครับลาต่อกันยายยกมือของพวกท่านปกป้องตัวของพวกท่านนี่กิกนคำสั่งท่านบอกไม่ต้องสู้ก็ไม่ต้องสู้ไง ทำไมท่านยาซีดถึงโดนทำนแะล้วทำไมท่านอัมบาสถูกกระทำนั้นจะเป็นทาหารถ้าโดยท่านอัมบาสอ่ะอย่ายกมือขึ้นมาปกป้องสิ่งทีก่กระทำต่อทุกท่านนี่คืออะไรครับคำสั่งที่ยังไม่ให้รบยังไม่ให้ต่อสู้เขาก็ไม่ต่อสู้ถึงแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนก็าตามจีบท่านนบบีบอกว่าอะไรเดินผ่านมาซอบรอนยาอาบายาซิรซอบรอน อาบะยาอาบายาซีดอัลลุญยาซีดจงอดทนเถิดโอ้ครอบครัวของยาซีดเอ๋ยเมาอิดิกุมุนจัแถ้าจริงอลัลลอฮ์ได้สัญญาสวรรค์ไว้ไให้กับพวกท่านแล้วอลัลลอฮ์ได้สง่งสิทธาสวรรค์ไว้ไให้กับพวกเธอแล้วแต่หากว่าพวกเธอเสียชีวิต อลัลลอฮ์จะให้สวรรค์น,นะเป็นจุดพบของพวกเธอเข้านั้นน่ะขณะที่ปากแห้งผากขณะที่เลือดโทมกายนับแผลไม่ได้แต่พอได้ยินคําพูดแบบนี้ของท่านนาบีอบูยฮันมันโกรธทําไมอ่ะยิ้มยิมปีปากของท่านหญิงสุมาญายยิ้มออกมาใบหน้าแสดงถึงความดีใจท่านท่านที่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้อะไรแต่พอท่านนาบีบอกท่านทั้งสองทั้งสา,งสานั้นยิมน้ม้ด้จาความรู้สึกดี กำลังใจอ่ะความสอบัตรจนกระทั่งสุดท้ายมันได้ฆ่าท่านยาซิตต่อหน้าต่อตาของท่านหญิงสุมายะถ้าเป็นเราถ้าไม่ได้ฝึกอีมานอดทนกันจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นอบูะฮันนะครับหรืออุมายะบอกว่าเดี๋ยวสามีของแกตายอ่ะต่อหน้าเลยสุมายะถ้ามีออกอีกซ้มแล้วมันก็ทําดังนั้นจริงๆครับดาบหนึ่งหรือธนูหนึ่งพุ่งไปที่ร่างของท่านยาซิตแล้วก็ท่านยาซิตแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภรรยา ต่อมาท่านอัมมาต่อมาท่านหญิงสุมยายะบอกสุมยายะจะเอาแบบนั้นไหมเอาสิแล้วมันก็ด่าร้ายอิสามันก็กล่าวร้ายอีสามบอกนี่ดูตัวอย่างสามีของแกตายไปแล้วต่อมาก็คือแกท่านหญิงสุมยายะครับผมน้ําลายใส่หน้าอุมยายะหรืออบูยานมันโกรธแล้วมันก็อหอบทิ่มไปที่ร่างของท่านหญิงสุมายะอาัอดะอกนแรกหญิงที่ศรัทธาครับตรง คือใจเสร่จว่าหญิงคนแรกที่ตายเพื่อศาสนาขออัลลอฮ์นั้นคือผู้หญิงวสีมาที่ศรัทธาน,นั้นในประวัติศาสตร์เป่กกระลาคนที่ชสียีิตชาฮิดะคนแรกไม่ใช่ผู้ชายแต่ผู้ชายก็คือสามีแต่ว่าผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้หญิงคนแรกที่เสียชีวิตในวันนั้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นอ่านะครับผลตัดแล้วพี่น้องก็คิดดูว่าอะไรที่ทําให้หญิงชาราหรือชายชาราเนี่ย เขามุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะอีมานยากีนไม่ใช่เพราะเชื่อต่อสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเขาหรือต่อมาพี่น้องครับบางทีนะครับผมตัดมาเลยแล้วกันหลังจากนั้นอายะคุรานอานหนึ่งนะครับกัมมินฟีอาตินกอลิลาตินกอลบัตฟีอาตันกซีรอตันบิอิสตินบะกี่มากน้อยมาแล้วที่อัลลอฮ์ด้สรงให้ชนะเด็กคนกลุ่มน้อย ให้มีชชนะเหนือผู้ที่มีจํานวนมากกว่าที่มากน้อยมาแล้วที่อัลลอฮ์โดยทรงให้การช่วยเหลือมีตัวอย่างทั้งบรรดัดทั้งอุคุตอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดบางทีแล้วเนี่ยพี่น้องครับการทำงานของพืชตัวเตือนตัวผมเองนะด้วยนะมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนนะเพราะการทํางานรับใช้ศาส,สนาของอัลลอฮฺพี่นแล้ครับ บางทีที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราจะต้องภูมิใจเพียงแค่สายตาเราพิสูจน์หรอกบางทีเราวางงานให้กับลูกหลานของเราตายไปแล้วงานมาประสบความสำเร็จหลังจากที่เราตายงานที่เราจะทําไม่ใช่หมายความว่า,าพาดภูมิใจเมื่อเราเห็นงานของเรามันจเจริญเติบโตบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าสั้นๆเล็กๆนะครับจำนวนน้อยๆน้อยๆยังไงครับน้อยๆอ,อย่างหกค,คนแรกจะเอาแล้วก็สอด จะสิ <The> เอาขอซอยมาไหนครับเอาเอาขอสอยไปสาวมวดนนั้นจะสินะครับมาทะเลาะก,กันเป็นไป,ไป,ไปหลายหลายสิบปีบางทีเรื่องน้ำอดไปกินน้ำบอ่อนี้มันก็ทะเลาะก,กันลูกหลานก็ตีกันผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันเด็กก็เอาด้วยก็หลายคนมีความรู้สึกทำไมเราต้องมาทะเลาะก,กันแบบนี้ด้วยทำไมเราไม่รักสามัคคีกันทําเอาข้อซร้อยไปเราไปอ่านประวัติคนเห่อเนี่ยทะเลาะก,กันนะแต่ว่าคนในนั้นก็มีคนฟิกเกตคิดว่า เราจะทําอย่างไรที่จะให้เลิกทะเลาะมาหามาปรึกมาประสานกันเตบปรากฏว่าเขาได้ทราบข่าวว่าบุคคลที่ชื่อมุฮัมมัดสุลลัาลอะไยฮิวะสลัมมายัางเมืองมักกะอยู่ที่เมืองมักกะเขาน่าจะมีสิ่งที่ดีๆจะให้กับพวกเราตกลงว่าห้าหรือหกคนนะอาจารย์อาจารย์อาดัมนะไปครั้งแรกยังไม่ทันอักอบะ นบีเป็นนักท่านจากที่นําเรียนเมื่อกี้ว่าจะพูดถึงนักตุตยบ์แต่มันเวลาจะไม่ได้นะครับประมาณนั้นท่านนาบีทํางานเนี่ยท่านไม่บมไม่หมดหวังงานนะหลังจากท่านหญิงควนยาเสียชีวิตท่านอัอบอตุลตบเสียชีวิตท่านมีความรู้สึกประหากว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงโกรธเกี่ยวท่านก็ทํางานถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่รับอิสลามแต่ท่านยังมีความหวงังความหวงังถึงแม้ท่านจะอยู่คนเดียวกว็าตามมีความหวังเพราะอะไรครับเวลาที่มีเทศกาลเขาเรียกกันสมัยก่อนอาร์ตืออุมรอตยุคก่อนๆเนี่ยจะมีคนมาเมืองมกักกะ มาเวียนว่ามาเวียนรอบกาบามาเชือดสัตว์พีบูชายันอะไรก็แล้วแต่เอาเลือดมาสาดกำแพงหรืออะไรก็แล้วแต่ยังคัดยุคก,ก่อนท่านอาบีมีความหวังต่อคนเหล่านี้เท่ารัสซิปนะครับอัลฟาซอดมาข่านอาบีนั้นก็จบโอกาสจบโอกาสที่จะเสนออิสลามห้าหรือหกคนพี่น้องครับมาฉะนั้นตัวเลขไม่สําคัญหรอกครับทํางานศาสนาบางทีไม่ได้แข่งกันที่ตัวจํานวนคนอะ มันรอวารันนะครับแต่ถ้ามีคนเยอะกันราทไปแล้วไ,ไม่เป็นไรแต่หาบางทีจะอย่าเพิ่งบอกคนน้อยจังใจฟอร์ไม่ต้องหรอกครับไปน้องแบบอะไรการอยู่การทั้งหลายท่านมาไรการเนี่ยอ้อนปีสอนปีสอนปีขาตัวเราเนี่ยไหมัาดีลาไปน้องกับไม่ได้อยู่ที่จํานวนหกคนเริ่มแรกยัสริปหรือมาดีนาเริ่มรับรอิสลามจากคนหกหรือเจ็ดคนไม่ถึงสิบคนนับนิ้วทำไมก็ไม่ครบอะปีที่สองมาอีกสิบสองท่าน เป็นสดที่สัญญาอัลอักอบากับท่านนาบีเสาต้นแรกที่ปเป็นทั้งใกว้างเสาหินเรีอ Al ับอักอบาตรงนั้นนะ่ะนะครับปีที่สามเจ็ดสิบก้อนปีที่ 3, สามสิ่งที่เป็นหญิงแกลงอยู่ณนะตรงนั้นคือใครครับเรารู้จักท่านหญิงอุมูอีมารท่านหญิงอุมูอีมารอคือใครท่านหญิงอุมูอีมารอคือท่านหญิงนาฟิซาบิลกะ อัลซอรี่ยเป็นชาอันซอร์สามีของเธอชื่อท่านกักบินมาลิกลูกของเธอก็คือท่านฮาบีบและก็ท่านอับดุลละตอนที่ทยาอักอบาลนน้นได้จอนนนั้นนะครับมีท่านหญิงนาปีซาหรือทินกุมารร่วมเดินทางไปด้วยเพราะอยากจะไปเห็นนบีนทราบข่าวก็ไปสามีก็อ,อกไปด้วยกันปรากฏว่าพี่น้องครับภูมิใจมากๆเลยอะ่ะ ท่านนบีได้เสนออิสลามในสมงนั้นครั้งนั้นนะครับท่านหญินงนบีซาท่านหญิงอูเบรอบอกนบีฉันรับอิสลามสามีฉันร,รับอิสลามลูกสองคนกนระับอิสลามแต่เนื่องจากฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบ,บาไปบ้านเพื่อนไปบ้านคนนั้นไปบานนน้นปบานคนนี้คือชาวมดินาทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงในฉันรู้จักหมดทุกบ้านแหละขอให้ท่านนบีได้มอบงานนี้ให้กับฉันขอให้ท่านนบีได้มอบงาน เยแพ่อิสลามท่านนับท่านบุอับเป็นอุเมศนะครับหรือลองอัลไซดเป็นครูคนแรกของชาว,วับะาซึ่งเป็นตัวอย่างของเยาวชนก็นับท่านหญิงอุมูอิมาระท่านหญิงนบิซัตเป็นคุณครูมุสิมะคนแรกที่นําอิสลามไปบอกกับชาวมัดีนะหญิงแกล่งอีกคน,นก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลอะไรยฮอวะสลัลลลมจากอพยพไปบ้านแล้วบ้านเล่าหลังคาแล้วหลังคาเล่าที่แล้วที่เล่าทั้งหมด ที่มีผู้หญิงรวมตัวกันท่านหญิงอุมูอีมารอท่านหญิงนาเปซาบิลกะบินติกะอัลซอรยิยะจะไปทุกบ้านแล้วก็ทำผลงานได้อย่างประสบควาสมสำเร็จคือหลายเกือบทั้งหมดทั้งเมืองไปเลยนะรับอิสลาม์พระเป็นสาเหตุที่หญิงนาฟิซาอุมมูอิบรอนได้ไปบอกอิสลามกับเธอจากพวกเขาเหล่านั้นผู้หญิงกับผู้หญิงก็คุยกันง่ายแต่คับ แล้วก็ดีใจมากเพราะท่านนบีจาด่าวว่าท่านนาบีจกผูพบ,บมาเธอดดีใจมากที่จะได้ฟังคําเต็มเต็มของท่านนาบีลเลยเฝ้ารอคอยคุณสิมาต้องภูมิใจนะครับอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์อยู่สองคนพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถ้าอยู่มากกว่านั้นคุยกันเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทำอย่างไรจะให้เนี่ยปัจจุบันเราสามารถจะทําแบบนี้ได้รวมตัวกันแล้วเราทำเหมือนกับท้งนาฟิซานี่แหละ ไปแล้งครับตัดตอนมาที่ผูช่วงของสงครามอุช่วงของสงครามปุพุธท่านหญิงนาปรีสาอุม,มูอิบรอนในด้านบทบาทของหญิงแกลงที่เป็นนักรบไทรที่ชอบยิงธน,น,นูเนี่ยวคนนี้ก็ชอบยิงธนูเนี่ยคนนี้ให้รู้ไว้เถิดว่าท่านหญิงนาปรีสาเนี่ยเก่งธนูมากถ้าดาบอยู่ในมือของเธอเนี่ยหัวขาดอะ่ะระยะไกลนี่ธนูของหญิงนาปรีสาอุม,มูอิบรอนเนี่ยไม่พลาด ผลงานพิสูจน์ตอนไหน,นครับผลงานพิสูจน์ละช่วงท้ายของสมรภูมิอุพุดท,ที่เกิดความโกลลหลท่านหญิงนาวิซาได้เตรียมบอกลูกจ๋าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมถึงเวลานะที่เราจะต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ท่านกะท่านท่านกะคับภรรยาสามีของท่าน ใช่แล้วอมูอิมารอเอ๋ยเธอได้เตรียมอะไรไว้กับฉันละ่ะนี่สามีภรรยาก็คุยกันนะจะปกป้องศาสนาของอันหรอขอให้เธอได้เตรียมอาวุธให้กับฉันด้วยแต่ยินได้ไป่สาบอกพี่จ๋าฉันเตรียมไว้ให้พี่แล้วต่อมาลูกมาขอบ้างลูกท่านฮะบีบนะครับท่านก็อบับดุลล้อนเนี่ยมาบอกแม่ครับถึงเวลาที่ผมจะต้องต่อสู้แล้วนะแม่ครับเตรียมอะไรไว้ให้ผมบ้างลูกจ๋าแม่เตรียมไปแล้ว แต่ลูกๆคงจะไม่ไม่สมกับเสื้อเกาะแล้วมึงไม่ต้องเสื้อกเกาะแล้วลูกนี่แหละหลังล้วนๆเนี่ยเรียบอาวุธดาบนะครับหรือธนูกระตันพี่น้องครับลองนึกภาพสิว่าคนสามคนพ่อลูกว่าออกไปในสงครามขนาดที่ปกป้องศาสนาของเอลอโดยมีคุณแม่หรือภรรยาเนี่ยนะครับช่วยดูแลแล้วก็บอกว่าออกไปนะครับไปแบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแต่เตรียมว่าให้กับ พ่อแล้วก็ลูกแล้วเธอก็บอกฉันได้เตรียมไว้กับตัวใหงฉันด้วยเช่นกันในสงครามผูฮพิเธอก็ทำหน้าที่พยาบาลพร้อมกับท่านหญิงไอชาเขากับท่านหญิงโซฟียาน้องสาวของท่านหญิงท่าน่ันห์ฮัมซาไุดูชูฮาดะกับท่านหญิงฮัมนานทั้งไทยได้หลายท่านนะคบที่เป็นมุสลิมเป็นซอฮาบียะระหว่างนั้นไปแล้วครับก็ท่านดบีนะครับซอฮาบียะเราไม่ต้องไปบอกนะว่า คือจริงๆอุล玛ให้ข้อคิดถึงว่าสงครามอูฮุดเนี่ยในพลธนูเนี่ยนะครับมันเป็นข้อคิดอล่อ์ให้อาภาัยกับพลธนูทั้งหมดมันเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับพอท่านนาบีวันนั้นวันที่คนทั้งหลายที่หลายคนที่พอเกิดการเพียงพําท่านหญิงในบิซาขนาดที่เห็นท่านนาบีกําลังจะเพียงพันเธอตะโกนเธอเป็นนักกวีด้วยช่วยรถซูลด้วย ช่วยเราซูนด้วยอัลลอฮ์ช่วยเราซูนด้วยพวกเธอทั้งหลายช่วยรอซูลเธอทิ้งนะครับที่เป็นที่เขาใส่น้ําอะน้ําที่จะแบดไปให้ครับแล้วเธอทำอะไรครับวิ่งเอาแผ่นหลังของเธอหรือข้างหน้าของเธอ,อ,เธอไปปกป้องท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้คือวีรกรรมอันหารกล้าของสอฮาบิยะแล้วเราจะไม่รักสฮาบะสฮาบิยาหรือพี่น้องครับ ทำให้เกิดความกลัวโลหนมากชาวกูเรสมาก,การเนี่ยมันมีความรู้สึกสับสนกับท่านหญิงท่านหญิงนาปิซาอุมูอิรอมากเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเธออยู่ใกล้าดาบดาบคืออาวุธของเธอแต่ถ้าหากว่าเธออยู่แต่้าหากว่าศัตรูมันอยู่ใกล้คนูคันธนูคนูก็เป็นอาวุธของเธอเธอยิงระยะแม่นแม่นมากเลยหวังผลได้นี่คือความฉกาดของท่านหญิงอุมูอิบารอ กลับมาไปแล้วครับวันนั้นแผลอยู่อูฮุตเถือบปกป้องขานนบ,บีนบ,บีอยู่ในสายเห็นแต่ขัดหลอดนบ,บีก็ชมว่าฉันเห็นฉันเห็นอุมูเอบรอนอาบีซาเนี่ยคอยช่วยเหลือฉันคอยปกป้องฉันเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเป็นสวาฮิบิยะที่เป็นตัวอย่างแต่ไปแล้วก็สิ่งที่มุสลิมะไม่ได้ว่าที่นี่นะเขาจะโชว์อะไรกัน พระเจ้าชวในสิ่งที่มันเป็นอะไรเอาทองกันแล้วกันบางทีบางคนก็เนี่ย่มพูดหลายครั้งล่ะบางทีก็รู้สึกจะคันหน้าจนมาใช้ย่างงั้นถ้าใส่แหวนโลคันหน้าจนี่ไม่ได้ว่าใครนะพูดนี้มันมันซีเรียสเง่อยมันดาวดาวนะในการบางทียังไงครับล้อบางทีไอยินบ้าไปนะนี่ผมไม่ได้ว่าบุ็นสือานะบางทียินบ้ามัน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 เลยเนี่ยอาจารย์มันเลยข้อมือมา ที่ทำไงล่ะสามีก็ซื้อนั่นให้นี่ซื้อทองให้อ่ะก็ประมาณว่าจะเป็นงานงานบุญโอาหรอทำไงครับอันนี้ไม่ได้ว่าเนี่ยพูดแบบให้คำขำมาะนะแมตอนนี้ร้อนจังเลยร้อนผมพูดร้อนจังร้อนปรากฏว,ว่าอ๋อที่ร้อนก็ว่านี่แหละใส่สร้อยข้อมือมันฉูดดังนี้เ,เวลามันลงมาเลยิด่มันก็จะอันนี้คำขำจะเป็นซีรียสนะครับก็ประมาณนั้น แต่กำลังจะบอกเขาท่านพีน่น้องที่รักของเราครับท่านหญิงนาวิซาก็มีเหมือนกันท่านหญิงนาวิซาในดาบสุดท้ายของกูเรสมากลายเป็นนะครับไหลของท่านหญิงอุมมูอิมารัตมันเป็นแผลฉกัดมากเป็นแผลที่ทําให้เธอต้องล้มลงไปแล้วก็สลบนอนหายใจรวยรินอยู่ที่อุฮุตนวันนั้น คนกลัวโลหนมากเลยพี่น้องครับแผ่นั้นนะครับจนกระทั่งก็ไปเห็นนะครับปรากฏว่าอะไรหลังจากที่สงครามพุทธสงบแล้วก็มีการหาว่าใครเสหตดใครเป็นอะไรโนในดานทั้งหลายมีคนคนหนึ่งบอกว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างนาฟิซาพี่น้องดูคําพูดกันได้อีกนาฟิซานะแผ่ชะก,การเลือดไหลโขกจแต่เธอเธอเป็นห่วงใครบอกว่านาฟิซา สามีของเธอก็เจ็บลูกของเธอเป็นยังไงบอกถ้านญิน้อยไปทรบอกไม่ต้องบอกเรื่องลูกนะตอนนี้ไม่สําคัญไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาบอกกับฉันลูกของฉันสามีฉันจะเป็นในสหิตรามดีนะแต่ฉันอยากจะทราบคำเดียวว่าเห็นอย่างอยากจะทราบอย่างเดียวว่าท่านนาบีของฉันเป็นอย่างไรบ้าง แล้วคนก็ถามว่าทําไมไม่ห่วงสามีมาให้ไปห่วงลูกบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ข่าวงครามมันก็ละเอียดแต่วันนี้ฉันต้องการที่จะเห็นนบีปลอดภัยหรือเปล่าช่วยพยุงฉันไปหานบีหน่อยเถอะอัลลอฮฺออกตัดพ่อเธอไปเห็นก็อัลฮัมดุลิลหละปริมาณครับจนกระทั่งสามีขขงเธอมาเสียชีวิตแต่สงครามครั้งหลังและเรื่องหนึ่งนะครับในสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งหลังๆหลังจากสมัยท่านอุสมาเอมนีอายุยืนยาวมาก ก็เกิดมีการอรมณ์าบผ่ตัดตอนไปแล้วกันพี่น้องครับวันนั้นนะครับก็เกิดคาพูดเดียวก็เกิดขึ้นกับเจนนาพิซานเหมือนเหมือนกับเคยพูดปแปช่วงอช่วงกูพูดวันนี้ถึงวันที่จะต้องเตรียมตัวสงครามนะต่อสู้ในหนทางของอลัลลอฮ์ลูกถามว่าแม่จ๋าเตรียมอะไรตันอบิบุลล์ตัน,ต,นตันฮาบีบนะขอโทษลูกชายของตันคนโตแม่เตรียมอาวุธนะวันนั้นเกิดการเพียงพันพี่น้องครับ โดนจับนะครับลูกของท่านถูกจับเป็นชเชลยและไอ้กษัตริย์คนนั้นมันก็ให้ท่านฮาบีบลูกชายของเธอนั้นออกจากอิสลาเเขาก็ไม่ออกแ,แล้วอะไรครับเป็นน้องครับมันก็สั่งให้ทหารของมันเนี่ยสับร่างของท่านอาบีบซึ่งเป็นลูกชายของท่านหญิงอุมูุเอบบรอจกนกระทั่งชายิดต่อมาท่านอับดุลลอฮ์ก็บชายิดต่อมาเธอก็ชียิดะ จริงเรื่องของเธอเนี่ยมากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีสซาบ้านหลายๆท่านมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาเรื่องราวของใครมาเป็นตัวอย่างเราจะหาเรื่องราวของใครมาเป็นตัวอย่างหน้า f เฟซบ o ๊กเต็มไปหมดครับผมไม่ได้ว่านะครับใารจะดู a c e b o o k ดูอะไรก็แล้วแต่มีตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งมาที่จะทําให้ไปสู่ความพอปรายจากระบุคคลคน,นไหนบ้างในสัคม ปัจจุบันพี่น้องครับผมอยากจะเล่าแบบนี้บ่อยๆผมก็เล่าซ้ำแล้วซ้ำเรื่องซ้ำแล้วซ้ำ,ซำอีกในเรื่องของซาบาผมอยากจะให้เรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ตกคลึกเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะเราพูดถึงบรรดาบุคคลที่ร,รอดิยัลลอฮอัลุอัลฮุมบารอตูอันวัสซาบิกูนอัวาูนมินันบะฮายรินวันอัลสอตวลลาดีนัตานนตาบาอูมริันยสุระัตตาบะพูดถึงใคร สุรัตตาบาวสับบิคุนอาวานูมินันบูฮายรีดวันอัลซอรเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนันยาครับวัศบิคูนชาวมูฮายรีที่อพยพจากมัก้ามาสู่เมืองมาดีนนะวันละซีนะแบบวัศบิคูนอาวานูแล้วก็บรรดาสเทเมืองมาดีนนะซาร้อนเขาช่วยเหลือกันในศาสนาของอัลลอฮ์คนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์บอกว่ารอเดียลลอฮุอันฮุมวาโรตูอันอัลลอฮ์ทรงทอพระทัย และพวกเขาก็มีความเย็นดีเราพูดถึงใครล่ะพูดถึงคนที่ไม่กลับไปไปลายกับความตายวันนี้เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งผมไม่ได้ว่าพี่น้องที่ไหนนะยกตัวอย่างวันนี้เราอยากจะมีความประสบความสําเร็จของคนคนนี้เราอยากจะประสบความสาเร็จของคนคนนี้เราเห็นคนนี้เป็นนักธุรกิจที่มันโกงชาติโกงเมืองไปคนนี้มันประสบความสำเร็จเราชื่นชมมันนั่งกินข้าวกับมันมีความรู้สึกดี เราเชื่นชื่นอมกันแล้วโอ้โหวันนี้ได้เนียวกับพี่น้องรองผัเมงวันนี้ก็เผิมกันอะเอาล้อไปนั่งกินกับท่านผู้ใหญ่ท่านอะไรบ่าสูงสูงอะมาคุยกับสามาบ้านแปดบ้านโอ้โหวันนี้ไปกินข้าวกับท่านคนนี้จต่คุยกับสามบ้านแปดบ้านโอ้โหน,นี่นั่งชิดนะนั่งชิดนั่งโต๊ะบีไอพีเลยพี่น้องวันนี้เป็นนั่งกับคนเนี่ยแม่คุยกันวิความรู้สึกภูมิใจละคนหล่านี้นะ่ะครบออารมณ์พอไว้ไทยร้กแบละ่ะอะไรประมาณนี้ แต่ทําไมเราไม่พูดถึงสหายบาของท่านนบีเน่าบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่ท่านนบีบอกว่าลาตาซุบุยาดาว่าบรรดาบุคคลที่เป็นพี่น้องเป็นสหาบาของฉันวันนี้เราพูดกันหรือเปล่าวันนี้เราเล่าอะไรให้ฟังวันนี้ในในสังควเราพูดอะไรพี่น้องรับวันนี้ลูกหลานของเรารับบรรยากาศเน็ตฟิกมาเท่าไหร่ผมไม่ได้ว่านะรับบรรยากาศของฮอลลีวูดมาเท่าไหร่ รับบรรยากาศของปัจจุบันที่มันเรียกว่าอะไรครับท่านนึกภาพแล้วเนี่ยมันเหมือนกับะปรคนพันลังคนดุงสาวของเราหายไปไหนทำไมเราไม่บอกลูกๆวนันหลานของเราสหบาศอพยที่เขามีประสบความสําเร็จนะครับอายาภูราตที่เราอ่านประจําเลยในสุรอกัลกะนะนูนัครุสุอลไรกะนาบาอาหุบิลฮักอินาอนาหุมฟิตยาตนอามานุบิรบิน วาซิตนาหุมหุดอาลอได้เล่าถึงเรื่องชาวไทมที่จริงแล้วเรื่องนี้แต่ใครที่อยู่ในนายนยมที่เป็นคนอัศวาา์ที่อิมานก็อยู่ในนายานยมที่ทูอุลมามะได้บอกน,น,นัก่นนนากุสออะไรกัล,กอลอนอาลอลาเล่าถึงชมเชยถึงเด็กหนุ่มงะพวกเขาเป็นอินนุมฟิตยาเป็นเด็กหนุ่มอาโมโดบิรอบบีฮิมวาซิตนาหุม คนเหล่านี้ยเป็นนักลูกหลานของเราวันนี้มันกําลังจะถูกอะไรจะเปลี่ยนเสมือเรากาลังถูกรอบสังหารทางความคิดสติปัญญาของเราัถูกรอบสังหารไปหมดแล้วใช่ไหมเรากําลังถูกสไนเปอร์มันอบสังหารสติปัญญาของเยาวชนของเราไปเท่าไหร่เรากำลังถูกรอบสังหารสติปัญญาทางความคิดของเราไปเท่าไหร่ สมองอันน,น้อยๆของเยาวชนของเราถูกทําไอ้คนพวกนี้มาทําอะไรมันบรรจุอะไรเข้าไปมันใส่อะไรเข้าไปในสมองของเยาวชนคนหนุม่มสาวของเราพี่น้องครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราต้องหันกลับมาดูว่าบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์รักและมีคําถามว่าอยากจะเป็นคําถามกับมุนทอนต่อไปนะครับพี่น้องครับเอ้เราก็ทําไม่ได้อย่างซอบาเนอนะพี่นะนะบางในะจามัดนะท่านยังไง พี่น้องครับทาง่ายๆนะณปัจจุบันพี่น้องครับโดยเฉพาะมุสีมาพี่น้องครับมุสีมาเนี่ยถือว่าเป็นคุณแม่อย่างที่นําเรียนสกู่ว่าคุณแม่เด็ยโกหกลูกหลายครั้งอ่มแล้วลูกนะนะั่นแหละประมาณนั้นตักแรกโรงเรียนแรกของลูกคือแม่อกอุนอ่นๆของของแม่ที่ให้กับลูกคือโรงเรียนหลังแรกวันนี้เราให้อะไรสอนลูก เอะให้อะไรสอนลูกนะร้องจังเลยลูกจ๋าเอาเอาไปเดี๋ยวจะเล้เลิกร้องเอาไปลูกเอาไปแล้วการอะไรมันเกิดขึ้นบอกผมว่าไม่ไหวแล้วทำไงต่อเป็นรล้ครับ,บนาซีเป็นเป็นความผมูกเพังานรับใช้ศาสนาขอร้อ์ไม่ใช่ตุกครูอย่างเดียวไม่ใช่ว่าใครไม่ใช่ตุกครูแล้วก็ทํางานศาสนาไม่ได้ไม่ใช่นะเป็นแล้วครับบาง บางพรบางมูมฮัมหมัดอัลฮัมนะครับบางอาจารย์ซอดีกินอับดุลบาร,รีอาจารย์อาดามทุกคนเรามามีส่วนร่วมในการทํางานรับใช้าาศาสนาขอรัเราไปส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันผมมีตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งทั้งหนึ่งผมเคยคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งเดื่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมามาหลายปีแล้วแล้วผมก็เล่าบ่อยผมดิวสตีอ่ะหญิงคนหนึ่งเชื่อไหม หญิงคนหนึ่งเขามีความร,รู้สึกรังเกียจอิสลามมากรังเกียดมาจากสื่อจากอะไรตะก่อนนะั้นมันเกิดบนเท็ดถล่มใหม่ๆน่นนะทีเด่นอไทีฝรั่งอนะ่ะในอะไรนะนะั่นแหะเกลียดอิสลามมากครับเกลียดเกลียดอนะไรอาจารย์สุรกษกิจเกลียดคนมีเขา่าเกลียดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละพราะฟังข่าวอาจารย์ฟังข่าวฟังข่าวเกลียดผู้หญิงที่คุ้มที่อยากก็เกลียดเสใจเฉยๆอย่างนั้นพออะไรข่าวมันใส่ไาเดีย๋ยวหูอยู่ประจา แต่คนอัลลอฮ์จะให้อีใดใดไป้องครับจากครอบครัวที่ไม่ใจอเลมซะด้วยซ้ำครอบครัวที่คือผู้หญิงก็ในี่เขาเล่าฟังอย่างขำๆว่าฉันบาครูฉันนั้นไม่ชอบไม่ชอบมุสลิมมาตรงนั้นแต่ชอบทานอาหารมุสลิม <c oughs> ขโมกอะไรประมาณเนี้ยก็ไปกินาหนาอรันมุสลิมพี่น้องครับมีครอบครัวมุสลิมอยู่ครอบครัวหนึ่งอัลลอฮ์อัตบัดเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาแต่พี่้องครับอัลลอฮ์ให้ก็ไม่นั่งอยู่ใกล้กันในโต๊ะอาหารอาหารนั่นนั้น คุณแม่ที่เป็นแม่ที่เป็นหญิงที่ศรัทธาเขาพูดเขาพูดก,กับลูกของเขาว่าลูกจ๋าล้างมือก่อนนะลูกเดี๋ยวมาทานอาหารนะพี่หญิงวันนี้ก็นั่งอยู่แต่คออุย่างวันนี้ยก็ได้ยินจะแทรไปจะยุบจะจะยุคแต่จะ,จ,ะจ,ะจะลุกหนีไปนั่งโต๊ะอื่นแต่เอ๊ะเขาพูดอะไรนะแม่ทำไมต้องสอนเรื่องล้างมือรู้สึกแปลกๆลูกจ๋าจะทานอะไรเนี่ยกล่าวนามของอลัลลอฮฺบิสมิลานนลาห์ก่อนแล้วลูกอ๋ออิสลามสอนเรื่องเรื่องนี้ด้วยหรือ ลูกจ๋าเวลาลูกกินน่ะลูกต้องแบ่งกันพี่น้องนะนะครับแล้วก็ถ้าหากลูกไปดื่มน้ําก็ประมาณว่าดื่มน้ําจงนั่งดื่มแล้วอย่าดื่มบิสมิลลาอัลฮัมดุลิละกล่าวว่าจาหลังดื่มกินอะไรประมาณนี้เปนครับคำพูดของผู้หญิงครอบครัวที่มีอิสลามครอบครัวหนึ่งเขาพูดกับลูกเขาได้ว่าก็เชิญชวนเขาบอกลูกแต่มันเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยรังเกียจอิสลาม กลับมาบ้านมาสนใจอิสลามธอเป็นคนที่เป็นครอบครัวที่มีตังเลยแหละเศรษฐีในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมาศึกษาว่าอิสลามมันคืออะไรทำไมเราเกลียดอิสลามแล้วเกิดทำไมเราเกลียดตั้งแต่ทำไมครอบครัวนี้เป็นมุสลิมทําไมอะ่ะทาไมคนสอนอิสลามสอนแบบนี้หรือท,ทั้งทั้งที่คนนั้นอาจจะบอกแล้วก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นแม่บ้านธรรมดานั่นแหละประมาณนั้นแต่มีอิสลามเนี่ยต้องขอบคุณมากๆที่อลัลลอฮ์ให้สาเหตุข,ของครอบครัวเธอที่กสอนลูกแล้วทำแม่หญิงคนหนึ่ง มารับอิสลามจานุมารับอิสลามเลยกาสศิลาเอาอิสลามไปพูดกับที่บ้านปรากฏว่าต้องเลิกกับราสามีอีกเอาเตียสไลดออกจากบ้านไม่ทิ้งมรดกอะไรไม่เอาบอกเธอไม่สนใจกองมรดกเป็นสิบสิบล้านหรือมากกว่านั้นบอกหนูมีอิสลามหนูพอใจออกมากับลูกลูกเขาก็มีโอกาสได้เรียนกับผมตะก่อนนะครับก็นี่ไง แล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆพ้อมถึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องนะนูนักุสุอะไรกะเรื่องเราจะต้องฝึกสอนลูกของเราบอกเราเรื่องอิสามเปนะครับจันท่นำเรียนฉะนั้นเปนะครับอัสนุกิสซาฮะซันกุรานหนึ่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอันกุรานสองนูนักุสุอะไรกานะอัสลุกิสซาฮะซันกุรานที่ท่นานอบีบอกในคํากล่าวเยาวายาวาบุญกลินคํากล่าวของท่นานอบีว่าเรื่องราวที่ดีประวัติศาสตร์ที่ดีสุดถูกกล่าวไว้นอันกุราน แล้วก็อากคาบอกเล่าของท่านนบีที่มีรายสายได้งานที่บรรดาสหมามบัดได้ไรายงานบรรดาตะบิตตะบินได้ไรายงานแล้วถูกรวบรวมไว้ในหนังสือได้แล้วแมนกระทั่งถึงเราก็อยากเรียนหนังนั้นครับในเรื่องของไม่กินมีเรื่องมุสลิมยเยอะนะครับสหายาจะพูดกันกลางคืนหนึ่งไม่จบปะท่านาวสหามย่ามาพูดกันเยอะมากเยอะแยะแต่โอกาสหน้าเช้วเราก็คงจะคุยกันครับหวังว่าเวลาแต่ว่าบางบางครั้งมีอะไรที่จะสอบถามนิดนึงก็ได้นะผมผมน,น่าจะลืมไปบ้าง ครับมีท่านอาบิขับถามไหมครับผมจ้าบัสเดิ่มบ่อเราอาจจะคุดใส่ในในเรื่องอื่นอีกอาจจะครับมีคำถามครับผมสอนพระอาจารย์อาจารย์ครับมีคำถามอยากถามอาจารย์นะครับว่าทำไมเราจะต้องปกป้องบรรดาซอฮาบาด้วยครับ อัลฮัมดุลลาเป็นคําถามที่ดีมากครับอย่าจากุบุลลอฮุคอยรอนเบาว่าเนื้อหาแต่ที่นำไปนกับพป่นองสักครู่เนี้ยน่าจะบ่งบอกอะไรได้ไหลายอย่างว่าทําไมซอฮาบ์ของท่านตาบีเนี่ยหนึ่งแสองหมื่นพันท่านเนี่ยในยุคแรกๆที่ชมนํำเรียนเรื่องของอตั้งอยู่สมัยยหรือใครก็ตามทาไมเขาถึงรักอัลลอฮ์รักรอซูล ทำไมคนเหล่านี้สหบะห์ของท่านบีทำอย่างไรเนื้องานอะไรเป็นเนื้อแท้อะไรที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงทอพระทยัยผมอยากจะนำไปกลับไปร้องว่าทำไมเราถึงปกต้องปกป้องเราต้องหารลบล้างคำใส่ใครให้กับบรรดาสหบะห์เพราะอะไรครับเพราะบรรดาสหบะห์ของท่านบีเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงทอพระทยัยสหบะของท่านนบบีรบางท่านก็เป็นสายเหตุแห่งประทานอันกุราอานผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน พี่น้องครับที่ผมพูดมาประมาณชั่วโมงอาจารย์รู้ไหมเพราะว่าผมพูดไปกี่ร้อยคำไม่รู้วันเรามานะั่งคุยกันตรงนี้นะครับสองสามชั่วโมงเราทําอะไรกันหนึ่งเรื่องไม่ต่างกันสิบเรื่องไม่ต่างก่ายี่สิบเรื่องไม่ต่างกันร้อยเรื่องแม้กระทั่งวันนี้ตั้งแต่เชา้าถึงตรงเนี้ยเราทําอะไรมากมายเราสื่อสารเราพูดเนี่ยทั้งหมดมึงที่เราจําไม่ได้แต่ผมกเลยจะตั้งคําถามกับท่านพี่น้องว่า อับดุลรมานบิสซัคคาร์ร์หรือว่าฮุอันอัดดาวสหรือเป็นที่รู้จักว่าท่านอาบูฮูเรรออยู่กับท่านนบีติดท,ที่ร้อสักการะจกทำไมจำฮาริดของท่านนบีที่ท่านอิมามบุคฮรีอิมามมุสลิมรวบรวมไว้ประมาณ5,374ันาดิบีอวัลลอฮุอัลลัมประมาณนั้นมันมีต่างการตั้งคำถามว่าท่านอาบูฮูเรรออับดุลรมานบิสซัคคาร์รเนี่ยอยู่กับท่านบาน,านบีไม่กี่ปี แล้วทำไมจำฮัดิตเยอะแยะขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้หรือไปน้อยจะไปหลงกลจะไปตกหลุมพวกเขาใครที่ชอบคิดเรื่องศาสนาเป็นตากกะอะไรเงี่ยใครที่ชอบเอาเรื่องปัจจุบันมาทาให้เกิดจะจะเป็นเอาสมองน้อยๆเนี่ยที่ถูกลอบสังหารตามความคิดไปแล้วเนี่ยมักจะสงสัยเวิร์จะเป็นไปได้หรือถ้ามีใครตั้งคํถาถามกับเราอย่างเงี้ยทำยังไงครับสงสัยในตัวซอฮาบาร์ สงสัยในตัวท่านอัลตรมานเป็ซากรอนหรือท่านอบูฮุรอหรือก็พี่น้องครับก็เรายังคุยกันในอย่างวันนี้นะครับเราอูกันเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เช้าจดเย็นเรื่องไปได้ร้อยเรื่องเราสามารถที่จะคุยโต้อตอบสนทนาแล้วท่านอบูฮอยรออยู่กับท่านนาบีสปีมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านบุราจะจําทั้งหมดเพราะเขาไปได้อยู่อย่างเราอยู่ยังไงครับ อยู่ยันยอมที่จะอดอดุรบารเด้วมาจากอ,าอัดเด้าสคาซึ่งเป็นหัวหน้าภูมเชิท่านรับอิสลามแลและท่านก็เป็นเด็กกำพร้าด้วยมาอยู่กับท่านนาบีบอกเลยว่าฉันจะอยู่กับท่านนาบีเพราะฉันรู้แลอเกินเข้าใจว่านาบีคงจะอยู่กับฉันไม่นานแต่อยู่แบบเงาติดตัวท่านนาบีอะอยู่แบบไหนยอมอดไม่ยอมกินอะไรเืร่ออดนนบีอดนบีก็อดวันหนึ่งนะครับวันเียซอยเดียเลยแหละหิว เปิดท erm <Holmes. S 1> ้องให้ท่านนบีน่าจะเป็นนครนดัแต่จะไม่ผิดนะเปิดท้องนบีนบีครับผมเนี่ยมีหินผูกท้องอยู่พี่น้องครับเคยหิวก็เดเอาหินผูกท้องไหมไม่เคยนบีมีสองก้อนท่านเวรัเปิดท้องว่านบีจะหิวเปิดไ้ดูนบีก็เปิดให้ดูนบีมีสองก้อนนะใครหิวกว่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างหิวอยู่อย่างอดอย่างนั้นแหละครับเพื่อที่จะให้สายตาของท่านอยู่กับท่านนบี แล้วก็มีใครก็มาบอกสงสัยท่านอะบูร่าว่าอะบูร่าจะอยู่ได้ยังไงสี่ห้าปีจะอยู่กับิมจะตามขนาดนี้ไปน้องครับตาหากว่าถูกเราถูกรอบสังหารความคิดสติปัญญาฟิกรออย่างเงี้ยอาทิตย์จะเหลือหรือแสดงว่าท่านอบูร่าทรยศนบีใช่ไหมแสดงว่าซาบกของท่านนบีพันหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าท่านทั้งบทนั้นทรยศนบีหรืออ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเริ่มสงสัยละใช่ไหม พี่น้องครับและแทนท่านนาบีก็ยังขอดูอาให้กับท่านอบดุลฮรุรอในาวันนั้นนบีเอาผ้าคุณร่าให้กับท่านอบดุฮุยร์ว่าเธอจะจําและเธอไม่ลืมฉะนั้นการตีหัวเข้ามาตีอะไรก็แล้วแต่สร้างความสงสัยในหะดิสของท่านนาบีนั้นมันจะเป็นเหลืออะไรอ่ะห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบี่นี้ของท่านอบดุฮรุรอที่ท่านจดจาอิมามบุคอรนีจะเหลืออะไรบอลล็อกเราไม่กล้าคิดอย่างนั้นไง เป็นน้องครับเขาไปหลงกลมันก็เสร็จอ่ะเพราะเราไม่ได้บอกเราไม่ได้พยายามที่จะศึกษาในสังคมเราวิ่งเรื่องอะไรครับผมไม่ได้ว่าหรอกครับทําไมเราไม่หันมาสนใจเรื่องนี้ล่ะห้าพันสามเจ็ดสิบสี่ท่านทีานท่านท่านอบอรูรอดที่จำเพื่อน,นำมาบอกกับเราเอาสงสัยท่านอบูรอดไม่บอสงสัยท่นานงไอซดเจร้ายท่านหญิงไอซา ในประเทศประเทศอินเดียที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับสิบกว่าปีอยู่กับอาจารย์นิสาย,ยูเต้เราเนี่ยวันนี้มาแบบนี้มาอินเดียไม่ใช่บ้านเกิดนะบางคนแต่เป็นเมืองนอนถ <c oughs> ้มาเป็นเมืองนอนผมไปน,นอนหลายพี่พี่นอนกับเวลาที่เขาดา่าตำหนิลูกเขาว่ายังไงจะเป็นยังไงฉันนะจะเป็นยังไงชานนะพี่น้องรับได้เหรอจะเป็นยังไงชานนะ เนี่ยแค่พูกันนี้เราก็สุดช้ำแล้วอะแล้วเวลาคนเหล่านี้วลาที่เขาอกตกใจเขาจะบอกว่าอะไรยาอันนี้มาดัดยาฮูเซนมาดัดมาดัดแปลว่ารูปแปลว่าช่วยด้วยไหนอะอะไรไม่เกิดขึ้นอะโอ้อานี้ช่วยด้วยท่านอานีวันลอทั้งหมดเลยวันลอท่านอันี้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ทั้งหมดแต่คนเหล่านี้มาสร้างความเจ็บปวดในหัวใจที่เปอร์เซียในสงครามกอดิสซิยะ ที่มันต้องสูญเสียให้กับท่านอุมักคนพวกนี้ไม่นึก,กว่าคนที่อยู่ทะเลทรายจะกล้าที่จะทำให้สองทั้งเปอร์เซียทั้งโรมมนพินาศหมดอ่ะถึงแม้ว่าจะแพส้สงครามกอดีซิยาก,ก็ตามแต่คนี้เจ็บความในใจไว้แล้วมันก็มีความรู้สึกมันจะแก้แค้นเนี่ยดูแลอ,อันเอ,อนมานะครับที่กุนของมันกลมานะครับพี่น้องครับ ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันต้องไปถึงว่าความรู้สึกในหัวใจสมมุติผมไม่ชอบกันอาจารย์ภูมัติสมมตินะแต่ผมชอบนะผมเรารักกันมีควกมอไม่ใชคุณเคลือนผมจะอากุยกับวัตอะผมจะหาพวกไงผมจะแพ้จะมาอะไรสักอย่างเนี้ยไปจัดจะบอกกับบางรแล้วบอกไอ้ว่ากับบางมัตกูกระบี่แล้วที่มัตเนี่ยไม่ได้เรื่องเ่ยนะบางบางว่าไหมขุนจาพวกไงใช่ไหมแล้วก็บางทีก็มีคนคอยตามโดยประมาณนั้นไม่กับอะไรนะ เหมือนกับที่อับดุลลอฮ์บินซาบะมันใช้ความทั่วยุของมันในยกตัวอย่างมันก็ไม่ชอบมันจะให้คนแตกกันเพราะมันแตกอายุยาฮูดยาฮูดเนี่ยมันทําให้ท่านนบีุีซาฮาเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรเป็นพระจิตเป็นเต้รบิดามาแล้วอยู่ในศาสนานั่นแหละอยู่ในสรอตาอิกิดาเสียมันก็เหมือนกันทําอย่างไรมันวางแผนไปแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับได้อะได้ขาก็ะได้รำมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันเห็นเราตั้งแต่สมัยซอฮาบะแล้ว ตั้ง่อย่างที่พูดผมเรียนตอนต้นบางงานบางงานาตายไปแล้วมันพิสูจน์งานนั้นเหมือนกับตัวรอดินสบ,บานน่นแหละมันไม่ได้หวังว่า,วารุ่นมันจะทําประสบความสำเร็จในการที่ทานมูลิมแตกแยกกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะ่ะไม่ถึงพันปีทุด้วยผมก็บอกเออกามริงนะท่านอาลีเนี่ยน่าจะเป็นมันจะเป็นคอลิฟ้านะ่ะเธอว่าไหมไอ้เรามันแค็นอยู่แล้วไงเปอร์เซียมานน่ใช่ไหมก็ทีแรกก็ไม่พูดหลายหลายครั้ง ต้องการพูดคนนี้คนนั้นพูดแบบว่าพูดกระซิบกระซิบตอนหลังเรามีความรู้สึกไม่ชอบอยู่แล้วไงอ้อจริงนะทําไมท่านอลีไม่ได้เป็นคอลิฟ้าอบูบักมาอย่างไงอ่ะอบูบักไรับจิสสามตอนโตท่านลีรับจิตสามตั้งแต่ตอนเด็กไม่มีเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดาบาปทาไมท่านอลีไม่ได้เป็นเริ่มมีปัญหาแล้วความวงกว้างม,มันเกิดขึ้นความคิดมันเริ่มมันมาเริ่มจากความคิดตอนหลังมามันก็กลายเป็นรูปร่างขึ้นนะ ใช่ไหมนี่คือขา้าวๆแล้วต่อมาก็มีเรื่องของโซอาไปดูแล้วกันในหนังสือการาฟี่ของท่านครับคนอ้างเองบอกว่าท่านบอกว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยถูกกงมารดกอ่าี่องครับมรดกของท่านลบีคืออะไรความรู้มันมีสวนเนี่ยเรียกสวนฟาดักสวนฟาดักมันไปอยู่สวนหนึ่งที่ท่านหญิงฟาติมาเนี่ยเคยไปขอท่านนะบีนะ ไปขอเพราะว่าอ๋อหรอพี่น้องครับท่านปาญิงฟาติมานเนี่ยแบกน้ำจนกระทั่งหลังของท่านหญิงฟาติมานเนี่ยเป็นรอยผืนน่ะจันทุมาศครับก็เหนื่อยอ่ะดูแลท่านอัสซานูเซนด้วยดูแลท่านอัลนนีินด้วยก็ได้ข่าวว่านาบีมีเฉลยไปขอมาสักคนหนึ่งไปหาท่านนาบีแล้วก็ร้องไห้อ่ะพ่อกับลูกก็กอดกันบอกพ่อจ๋าลูกเหนื่อยมากเลยเนี่ยหลังของลูกเนี่ยเป็นปื้นเลยเนี่ยได้ ลูกต้องแบกน้าท่านอาบีก็ร้องท่านอบีบอกกระติงปฏิมาอย่างไรท่านอบีบอกกระถิ่งปฏิมาปฏิมาเอยสิ่งนี้มันเป็นดุนยาที่ดูขอมันคือดุนยาแต่ปฏิมาลูกรักลูกไม่คู่ควรกับดุนยาเลยทรัพย์สินในดุนยาเนี่ยมันเป็น ของที่มันไม่จีราคแต่ลูกกาลังจะเป็นหัวหน้าของชาวหญิงที่ศรัทธาเนี่ยจากกระนั้นเลยมพ่อจะบอกกับลูกว่ามันมีคุณค่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าทรัพย์สินมากกว่าธาตุมากกว่าคนรับใช้ก็คือก่อนนอนลูกกล่าวนั้นสิเกตปฏิมาเนี่ยสุภาคานัอโลสามสิบสามอัลฮัมบิลลาสามสิบสามออลอัลก็สามสิบสามหรือสามสิบสี่แล้วก็ล้มตัวลงนอนมันมีค่ามากกว่า มีคนใช้เป็นรเรยปันๆลูกมีค่าดังนั้นสิ่งนี้แหละพี่น้องครับเอาเรื่องสองเรื่องฟาดักนิดหนึ่งสวนฟาดักเนี่ยพี่น้องครับก็บอกว่าต่อมาว่าท่านนาบีก็เป็นสวนท่านนบีก็ให้ยกไปกองกลางหมดเลยนะปรากฏว่าพี่น้องครับหลังจากนั้นท่านหญิงปฏิมาเสียชีวิตหลังจากท่านนาบีประมาณหก <c oughs> เดือนห้าหรือหกเดือนอ่าท่านสมัยท่านอบูบักมาขอแต่ท่านอบูบักบอกไม่ให้อ๋อนี่ท่านนาบีไม่บอกมรดกไม่มี กรมนี้ก็ไปใส่ร้ายเ่งฟติมาเยอะแยะไปหมดเลยโนรินานทลายบอกว่าท่านอุปก,ก็ข่าวกระจายี่คนเริ่มเกลียดละเริ่มไอข่าวของอิสลาบาเนี่ยมันทําผลละปรากฏว่าความฟิตนามันเกิดขึ้นทั่วมาดินาเลยกระจายไปถึงนู่นซามซีเรียไปหมดกาวร้ายมาบอกว่าอะไรท่านอบูบัคโกงตําแหน่งจะเป็นไปได้หรือซอฮาบะของท่านนบีที่อยู่กับท่านนบีที่รับอิสลาม เป็นพ่อตาของท่านนบีรับอิสลามประมาณนั้นอยู่กับท่านนบีในถ้ำเสียสลาทั้งหมดล้วคนเหล่านี้สู้เพื่ออัลลอฮ์ไม่กระปิบตายให้กับความตายจะหวังเพียงแค่ตําแหน่งจันนั้นเถอเอาอะไรคิดเอาอะไรคิดกับอ๋อที่ต่อสู้ตลอดมาทางารบรรดอุนิอ๋อต้องการตําแหน่งมันเป็นไม่ได้เป,เ,ปเป็นไปได้หรือที่ซาบาบจะคิดดัางนั้นท่านอุมัตเหมือนกันยุบไปถึงท่านอุมัต ท่านอาลีพี่น้องที่รัดก่อนแล้วครับท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในสิ่งนี้เลยพวกนี้ใส่ร้ายท่านนาบีพีเป็นน้องครับท่านนาบีเป็นผู้ที่จะไม่กระพริบตาให้กับสิ่งที่เป็นความผิดความคดโกงท่านอานอาลีเป็นบาบุหลนเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ท่านอบีบอกท่านอาลีเปรียบเสมือนกับประตูแห่งความรู้แล้วถ้าหากว่าท่านอบีท่านอาลีรู้ว่าท่านถูกโกงตตาแหน่งทําไมท่านไม่ก่อการล่ะ ใช่ไหมถ้าไปเชื่ออย่างนั้นแสดงว่าคนเหล่านี้ทรยศนบีหรือภรรยาของท่านนบีทรยศนบีเพื่อนท่านนบีทรยศเป็นเพื่อนด้วยขั้นอบูบัตเป็นเพื่อนถูกเพื่อนทรยศอบะถูกลูกสาวถูกอ่าภรรยาทรยศแล้วจะเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นเรากล้าคิดอย่างนั้นหรือเปล่าวกาส้าเฟรูล่าแต่ถามว่าใครก็ตามที่ถูกลอบสังหารตามความคิดมักจะเชื่อมักจะคล้อยตามไป ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องครับก็ท่าน阿ีรู้ว่าท่านถูกโกงตําแหน่งทําไมท่านถึงยืนละหมาดหลังท่านอบูบักต,ตั้งสามปีกว่าก็ละหมาดตามคนโกงตําแหน่งละหมาดไม่ล่ะเพราะท่านี里ไม่อยู่แล้วที่จะไม่กระพริบตาให้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วไหนล่ะไม่พอครับแต่ว่าท่าน阿ีรู้ว่าท่านอุมัดหลังจากนั้นท่าน อาท่านอวักอินติกลอลและรับมาติลักลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยทำไมท่านอุมัดทำไมท่านอันนี้ถึงละหมาดต,ตามหลังท่านอุมัดตั้งสิบกว่าปีถ้าท่านเป็นคนที่ถูกโกงตําแหน่งเป็นไปได้เือฉะนั้นคำใส่ใขรซอฮา,าบ้ะนล่านี้เป็นนงครับพวกเราจะต้องหันมากรอบผู้วิกฤตเนี่ย ท่านมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่านมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างไรประวัติสหบัญอย่างไรประวัติสหบิญญอย่างไรเรามาช่วยกันรณรงค์แบบนี้ดีกว่ามันยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นแม้กระบอกว่าท่านอุมัดเสียงดังกับท่านนาบีบ้างอะไรมัาคึอค้นเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าถ้าหากว่าท่านนาบีเป็นไปได้หรือจะถูกสหบาญหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่า 1, 140, ท่านเนี่ยหรือสายกว่าท่านเนี่ย, 1, นนยโดยประมาณโกงและทรยศนบีเป็นไปได้ไหม แล้วอะไรจะเหลือในสวนผมก,ก็อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องที่รักขอรอคอว่าเรามาช่วยกันลบล้างคำใส่ใครให้กับบรรดาสหบาเรื่องเล่าสาวิติเรื่องเล่เเาหลังมะะันก็เลยไป็เราเ,เอาประวัติมาแต่ประวัติต้องมาจากที่มาที่ไปที่ถูกต้องนะไม่ใช่เรื่องเล่าก็อเล่าว่ากีเล่าไม่เอานะครับที่มาที่ไปถูกต้องมาแล้วก็บอกลูกหลานใส่ หลังจากที่สมองความคิดของยาบชวนหนุนสาวเราเนี่ยเมื่อกี้ผมต้นรายการพวกผมชอบมากนะเนี่ยต้นกล้าแห่งศรัทธาต้นกล้าแห่งตัทธานเพี่น้องครับลูกหลานเรามาอ่านกุรานลูกหลานของเรามาอ่านฮัดีษใส่เราฟังเราจะต้องฝึกอ่ะฝึกคนเหล่านี้ทางนี้ทางนั้นก็ด้วยกับพลังศรัทธาของหญิงที่ศรัทธา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยกับพลังของการร่วมมือกันเป็นอกาสกรมาเป็นส่วนเติมเต็มเมส้นกันผมทนอย่างบังมัดไม่ได้อะอยากจะไปดั่งดูคอมบางอย่างมังมัดกูก็เปลี่นก็ทําไม่ได้จะพูดภา,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 าษาอาังกฤษอย่างอาจารย์อุมัติเสมาชัยก็ไม่ได้อยา่างอาจารย์อาดามผมก็ทําไม่ได้จะทําสเต็กอ่อยอย่างบังกรผมก็ทําไม่ได้หรอกแต่ผมทําได้อย่างเดียวที่ผมทํามีความสามารถแค่นี้ทั้งนั้นเราต้องมาเป็นส่วนเติมเต็มเมส้นกันเึ่นกันสิครับ เราความรู้ของเราเอาความสามารถของเรามาเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันในการทํางานรับใช้ศาสนาของเราบางคนบอกโอ้โหนโโอายุเยอะแล้วรอเขาอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วเรี่ยวแรงไม่มีเพี่องครับพี่น้องเชื่อไหมซอฮาบะาของท่านอบ,บีท่านอันนี้เราสุดท้ายเดี๋ยวพี่น้องจะกลับบ้านแล้วท่านอัมบินยาบัวปัดนี้ผมก็เข่าไม่ค่อยดีผมก็นึกถึงท่านอัมบินยาบัวนะบังบางบัง,งพรอ,อัมบินยาบัวเนี่ยเป็นซอฮาบะของท่านอบีที่ขาพิการ์ะ ลูกชายของท่านสองคนท่านมมอาตกับมมอาวัดจะเป็นคนที่สังหารอบูจ์ฮันก็นบ,บีลูกๆก,ก็สาหีดไปหลายคนแล้วก็ตัวเองอยากจะหีดอ่ะอยากจะหดเดินไปขาไปเป๋นี่แหละไปบอกกนบีทุกครั้งนบ,บีผมมอยากจะเป็นสงครามอากจะออกจะหิตแต่บีบอกไม่ต้องแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยอ้อนกับนบีนบ,บีครับผมขอออกหลังจากที่ผมเห็นลูกของผมสาหิตไปคนแล้วคนเล่าคนแลว้วคนละผมตัญญากับอัลลอฮ์ว่า ผมจะเอาขาเป๋ของผมเนี่ยไปเดินบนสวรรค์ของอลัลลอฮ์ให้ได้ท่านนบงี่อนุญาตโอ้กลับมาบ้านภรรยาเลยภรรยาผู้แบบปลุกใจอย่างชาวอาลรับฉันไม่ปรารถนาที่จะได้ชื่อว่ามีสามีที่ตัวความตายอันนี้ไม่ใช่คำดูกูกสามีนะปลุกใจเออช่วยเตรียมอดเตรียมมาให้ฉันด้วยวันนั้นพี่น้องครับภรรยาก็เหมือนกับถึงเราพิซซ่าสักคู่เนี่ยแหละภรรยาขอท่านอเบรียมเตรียมอาวุธ พูด <Yep. S 2> อ่ะเตรียมมาบอกพี่ไม่ต้องกลับมานะฉันหวังเหลือเกินว่าพี่จะอยู่ใต้ร่มเงาฉันหวังตางว่าพี่ใช่ฮิตฉันหวังต่อรอให้ฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มราวของทิตตกลงวันนั้นท่านอมาย์ไเป็ยมวจิกรรมอร์อรับานะตาครับใช่เดินบนสวรรค์ก่อนแล้วเด้กขาเป,ป๊ะๆวันนี้ใครขาเจ็บๆไม่เป็นไรเดินไปมสิซื้อกับข้าภรรยาบ้านนั่ประมาณนั้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็คงจะจบแค่นี้นะจ๊ะ เพราะว่าเราใช้เวลากับเยอะเกรงใจพี่น้องด้วยแหละวันนี้ขอรอดทรงตอบแทนความดีนะครับขอพระองค์ทรงให้ความรักขอพระองค์ทรงให้ลูกหลานของเรานะครับเป็นบ่าวที่ดีของอลัลลอฮ์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนพี่เรียนดีๆนะครับมีศาสนาแล้วก็หวังนะครับว่าพี่น้องทุกคนครับเราเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วเราช่วยกันทํางานรับใ้ศาสนาของอ์ทำไมล่ะเพราะงานนี้เป็นงานที่มีเกยียรติบนหน้าแผ่นดินเพราะเป็นงานของท่านนบีมุฮัมมัด ส่วนอูอ pues ลัย like หิบ pues ซัมเป็นงานที่อารักนะครับศึกษาอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งผิดชีวิตปลอดภัยครับสุบฮันะกัลลอฮฺมะวะบิฮัมดิกะสะฮัดอัลลาอิลาอิลลาอันตออัสตัฟฟุรุกอัลตุบลิอิสลามุอะลัยคุมุอารห์มาตุลลอฮิบับระกตุคร